สวัสดีค่ะพบกับช่องปนาพาธรรมอีกเช่นเคยนะคะทุกคนวันนี้เรามาดูคู่ที่2นะคะระหว่างเวียดนามกับเวียดนามแล้วก็คือนินบินนะคะ LP Bank นินบินนั่นแหละค่ะทีมของน้องเฟิร์นวริศราแล้วก็บิ๊กเตรียนนะคะหรือตู้เย็นนั่นน่ะนะคะซึ่งวันนี้ก็เจอกันเองนะคะเจอกับหัวซัดดึกสางนะคะทุกคนนี่ดึกสางนี่ก็คือทีมของน้องบุญนะคะต้นสังกัดของน้องวุ้นที่ชายาบุญเลิศนะคะทุกคนนั่นแหละแล้ววันนี้เจอกันเองด้วยสาวไทยอยู่คนละฝั่งเลยนะศึกสายเลือดจริงๆนะคะวันนี้ก็โอ้โหเซตแรกนี่ก็สูสีกันเลยแหละค่ะนะคะสูสีกันเลยไม่มีใครยอมใครอ่ะเอาแต้มเนี่ยไม่ห่างกัน2แต้มหรือ3แต้มนี่ห่างกันประมาณนี้แหละนะคะแต่พอไปปลายเซตมานี่โอ้โห LP Bank นี่ไม่เล่นด้วยละไม่ยอมเล่นด้วยแล้วนะคะทุกคนก็เงี้ยดิบิ๊กเตียนเนี่ยแหละโอ้โหบิ๊กเตียนเนี่ยตบสั่งลาเลยอ่ะเอาอย่างงี้เหอะแล้วก็คู่กับน้องเฟิร์นนะน้องเฟิร์นก็ทำคะแนนได้เยอะวันนี้นะจ๊ะน้องเฟิร์นของเรานี่เล่นดีมากๆเลยมาตรฐานจริงๆเลยนะคะแล้วก็เนี่ยแหละคนนึงเนี่ยเงี้ยบิ๊กเตียนนี่แหละค่ะทุกคนเอาละสิตอนนี้เวียดนามก็เวียดนามเหอะสายเลือดก็สายเลือดเหอะเพราะว่าสโมสรแต่ละสโมสรเนี่ยคือบ้านเดียวกันเนาะประเทศเดียวกันก็ต้องสู้กันเป็นธรรมดานั่นแหละไม่เป็นไรนะคะส่วนดึกสางก็ไม่ใช่ย่อยนะดึกสางนี่เขาก็ทำโอ้โหนี่ทานตุลินคนนี้ก็คือเบอร์4นะคะทำแต้มได้เป็นกอบเป็นกำเหมือนกันนะคะแต่ว่าวันนี้ทานที่บิ๊กทุยไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่เลยนะคะวันนี้นะเพราะว่าไม่โดดเด่นเพราะอะไรรู้ไหมเพราะกล้องไม่จับเลยอ่ะเพราะเขาเกิดทำคะแนนไม่ได้อะไรกล้องจะไม่จับนะคะนั่นแหละส่วนน้องวุ้นของเรานี่ก็มาตรฐานเหมือนกันนะคะพอเปลี่ยนน้องวุ้นลงมานะถ้าเซตที่2เนี่ยนะทําคะแนนได้ก็โอเคนะคะเซตแรกก็ชนะไปนะคะLP Bank นินบินชนะไป25-17นะทุกคนแล้วพอเซตที่2มาก็เหมือนเดิมอะค่ะพอแต้มคล้ายๆกันนะแต้มใกล้เคียงกันน่ะก็ผัดกันขึ้นผัดกันลงอะไรประมาณเนี้ยนะตัวโดดเด่นของ LP Bank ก็คือนี่แหละน้องเฟิร์นของเรานี่แหละค่ะวริศราศรีทาเริศนี่แหละจ้านะวันนี้น่ารักมากๆเลยนะแล้วก็ทำแต้มได้พอๆกับบิ๊กเตียนนะคะทุกคนก็เซตที่2ก็เป็นอันว่า LP Bank ชนะไป 25-16 นะคะเนี่ยเห็นไหมพอแต้มของดึกสางเนี่ยไม่ถึง20เลยนะทั้ง2เซตเลยเนี่ยพอเซตที่3มานะคะทุกคนเซตที่3มานี่ก็เหมือนเดิมค่ะการเล่นก็เหมือนเดิมคนนี้ก็ไม่ใช่เล่นดีเท่าไหร่นะคนนี้นะไม่ค่อยเล่นดีเท่าไหร่เลยไม่โดดเด่นเท่าไหร่เลยนะเขาเพียงแต่ตัวสูงที่เฉยนะคะคนที่โดดเด่นก็คือคนเนี้ยคนตัวเล็กเนี้ยทานตุลินเนี้ยนะคะเพราะว่าเป็นทีมชาตินะคนเนี้ยก็นั่นแหละก็ทีนี้ว่าLP Bank เนี้ยก็ชนะไปอีกนะคะเซตที่3แต้มก็ยังไม่ห่างเท่าไหร่ค่ะ25-18ก็คือดึกสางเนี่ย3เซตเนี่ยนะแต้มไม่ถึง20เลยนะคะทุกคนโอ้ทำไมสู้กันไม่ได้เลยอ่ะเพราะมาตรฐานนี่คนละเรื่องเลยเนาะก็เป็นนั้นว่า LP Bank นินบินนะคะก็เข้าไปรออีกเป็นทีมที่2นะคะก็คือทั้งกวนิด VC แล้วก็ LP Bank ก็คือไปรอในรอบรองชนะเลิศแล้วนะคะ2ทีมแล้วส่วนไซปาขับกับดึกสางก็ต้องไปจัดอันดับ5-8นะคะทุกคนก็นี่แหละวันนี้สู้กันสุดมันเลยนะศึกสายเลือดเวียดนามกับเวียดนามนะคะแล้วก็ศึกสายเลือดไทยกับไทยคนหนึ่งอยู่ดึกสางอีกคนหนึ่งอยู่นินบินนะคะน้องเฟิร์นกับน้องวุ้นก็สรุปว่า LP Bank นินบินเข้าไปรอในรอบรองชนะเลิศนะคะเป็นทีมที่2นะคะซึ่งชนะดึกสางไป25-17 25-16 25-18แหมตัวเลขนี่ไม่ถึง20ทั้ง3เซตเลยนะเนี่ยของดึกสางเนี่ยโอเคนะคะทุกคนเอาไว้เจอกันใหม่นะเพราะเดี๋ยวเราจะไปดูคู่ที่4ต่อเลยนะอยู่ในคลิปเดียวกันเนี่ยค่ะคู่ที่4ก็คือนครราชสีมาคิวมินซีวีซีพบกับโมโนริสนะคะวันเนี้ยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยจ้ะมาค่ะมาต่อกันคู่ที่3นะคะวันนี้ระหว่างนครราชสีมาคิวมินซีวีซีเนี่ยราคาของไทยนะคะแล้วก็วันนี้เจอกับโมโรริสสกายของฟิลิปปินส์นะคะทุกคนเซตแรกนี่ก็เราก็นำไปก่อนเยอะเลยนะเพราะว่าของเรานี่จัดชุดใหญ่ชุดเต็มลงไปเลยนะคะทุกคนนะ
ชุดใหญ่ของเราก็จะมีออนุมามีสิริมามีชิตาพรนะคะแล้วก็มีมาเคนซีเบอร์นัวเปียรปิดนะคะแล้วก็เปลี่ยนเข้าเปลี่ยนออกนี่ก็จะเป็นริโบโร่2คนนะคะทุกคนนั่นแหละนะคะทำให้เราเล่นทีมเวิร์คดีมากวันนี้ยิ่ง2ตัวต่างชาตินะคะทุกคนเล่นหน้าเน็ตนี่ได้คะแนนเป็นกอบเป็นกำเลยนะจะบอกก่อนวันนี้เซตแรกนี่นครราชสีมานี่กับโมโรริสเนี่ยคะแนนขาดเลยนะคะของเรานำไปก็ครึ่งต่อครึ่งเลยค่ะทุกคนแต้มของเราอยู่ที่24แล้วของเขายังอยู่12อยู่เลยนะคะก็เป็นอันว่าเซตแรกนี่นครราชสีมาก็เอาชนะโมโรริสสกายของฟิลิปปินส์ไป25ต่อ13คะแนนนะคะทุกคนเดี๋ยวไปรู้เซตที่2ต่อเลยค่ะเซตที่2นะคะทุกคนเริ่มต้นเซตมาก็โอ้โหโมโรริสนี่ก็ไม่ยอมละค่ะก็คือคะแนนสูสีมาตั้งแต่คะแนนแรกเลยนะคะทุกคนโอ้โหเผลอๆนี่เขาจะนำเราประมาณช่วงคะแนน7 8 9นี่ประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็ไปแซงอีกทีหนึ่งก็10กว่านะคะทุกคนโมโรริสนี่ไม่ยอมแล้วนะคะโอ้โหแต่เซตนี้ของเรานี่แผ่วลงเยอะนะไม่รู้เป็นอะไรนะคะทุกคนนครราชสีมาเนี่ยก็ทำให้โมโรริสนี่ตื่นตัวขึ้นเยอะโอ้โหเผลอนะเราอาจจะแพ้เขาได้ในเซตนี้แต่เรามาแซงเอาช่วงปลายเซตนะคะทุกคนปลายเซตเราก็ได้แต้มกลับคืนมานะกลับคืนมาคือเล่นผิดพลาดกันเยอะเองอะนะคะน้องออมสินก็เล่นผิดพลาดเยอะนะคะเวลเขาจะรู้เลยว่าเสิร์ฟไปที่ใครแล้วจะได้แต้มทุกคนก็เสิร์ฟไปที่ออมสินสศิภาพรนั่นแหละก็ได้แต้มทันทีเลยแต่น้องออมสินในเซตแรกเขาเล่นดีมากเลยนะคือใช้พลังไปเยอะนะมั้งพอใช้พลังไปเยอะก็เลยเซตนี้ก็เลยรับลูกตบรับลูกเสิร์ฟอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างจะลำบากนะคะทุกคนก็เป็นอันว่าแต่เราก็ไปแซงหลังๆอะค่ะก็เป็นอันว่าเซตที่2เราก็ชนะตามเคยนะคะ25ต่อ21นะคะทุกคนเห็นไหมแต้มไม่ห่างกันเลยนะแต้มสูสีกันมาเรามาแซงหลังๆนี่เองต่อไปไปดูเซตที่3กันเลยค่ะมาดูเซตที่3เลยค่ะทุกคนเซตที่3นี่หนังคนละม้วนเลยนะโอ้โหโซโลมอนนี่สุดยอดเลยโอ้ทำยังไงล่ะตอนนี้นะคะโมโรริสนี่ไม่ยอมเลยจริงๆนะคะเล่นดีทุกคนนะเหนียวมากด้วยโอ้โหเพิ่งจะเห็นว่าโมโรริสเนี่ยเซตที่3นี่คือไม่ยอมแพ้จริงๆนะคะทำให้เขาชนะเราไป25ต่อ20นะคะทุกคนเซตที่3เนาะเราไปเซตที่4กันเลยค่ะเซตที่4เนี่ยเขาก็มาเหมือนเดิมนะคะมาไม่กลัวใครเลยนะโมโรริสเนี่ยโอ้โหเล่นดีทุกคนเลยเบอร์6เบอร์13เบอร์17นะคะเบอร์4เล่นสุดยอดทุกคนและก็เหนียวมากๆเลยริโบโร่ของเขานี่เหนียวมากเลยนะคะตัวเล็กนิดเดียวนะแต่ของเราก็เหนียวเหมือนกันอีโอเอนะคะของเราก็เหนียวก็พอเซตที่4โอ้ยได้ดังใจเลยตอนนี้สั่งได้อะเหมือนกับสั่งได้เลยนะโมโรริสเนี่ยก็ทำให้ชนะเราไป25ต่อ22นะทุกคนมาสิมาตัดสินเซตที่5กันแล้วตอนนี้นะคะก่อนจะถึงเซตที่5เดี๋ยวไปดูคนนี้ก่อนนะใครทุกคนว่าใครคนนี้ไปดูค่ะดูทุกคนนี่มาพร้อมโค้ชเลยนะน้องเพียวอัชราพรคงยศคู่ของเขาจะแข่งทุ่มนึงใช่ไหมคะแต่น้องเพียวเขาไม่ได้ลงหรอกนะคะมายืนดูเพื่อนๆน่ะยืนดูเพื่อนๆนครราชสีมาคิวมินซีวีซีนะทุกคนโอ้โหใจหายใจคว่ำอะไรประมาณนี้นะคะนี่พอเซตที่5นะคะตอนนี้เซตที่5เซตตัดสินนี่นครราชสีมาคิวมินซีวีซีไม่ยอมแล้วนะถ้ายอมเซตนี้แล้วก็ดราม่าแน่นอนนะคะทีนี้ก็เอาละสินครราชสีมาก็ได้แต้มแรกไปนะคะทุกคนเปลี่ยนตัวหลักๆมาเลยค่ะมีน้องยุ้ยนะคะแล้วก็ต่างชาติ2คนโอ้โหแต่เซตที่5นี่นะมาเคนซีเบนัวเนี่ยเล่นดีมากๆเลยนะบอลสั้นนี่สุดยอดเลยอ่ะทำไปได้แต้มทุกแต้มเลยแต่คนนี้ดีสุดนี่เบอร์4นี่นะคะเบเรนนี่โอ้โหเบเรนนี่หัวเสานี่สุดยอดเลยนะต้องจับตามองนะคะคนนี้จริงๆเล่นดีมากๆเลยเบเลนโซโลมอนแล้วก็เบอร์13อีกคนนะคะก็สรุปว่านครราชสีมาคิวมินซีวีซีก็จะได้ชนะ
โมรดิตไปนี่ก็เอาเหนื่อยฮอกฮอก5เซตยาวเลยนะคะลากยาว5เซตเลยทุกคน25 13 25 21ของเขาชนะ25 20 25 22และเซตสุดท้ายของเรา15 5นะคะนี่เราต้องตีให้ตายตีแบบว่าต้องเอาแต้มมาก่อนเพราะมันสั้นยังไงคะ15แต้มเองนะคะทุกคนก็เป็นนั้นว่านครราชสีมาคิวมินซีวีซีของเรานี่ได้เข้าไปเป็นทีมที่3แล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวจะไปรอทีมที่4นะ NEC กับไควซิงนะคะทุกคนก็เป็นอันว่าจบนะคะเราชนะไป 3-2 นะทุกคนโอเคค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ